กฐินพระราชทานเนี่ยแล้วแต่จะห้องกันแล้ววัดราชนี่จะรับกฐินพระราชทานได้ก็ได้บ่แจ้เฉพาะพระรามหลวงเก่าวัดราชวัดทั่วไปบางทีก็มีผู้ประสงค์ก็ไปขอพระบรมราชานุญาตที่จะเอาผ้าพระกฐินนั้นมาตานมาตอดอันนี้ก็ห้องเป็นกฐินพระราชทานส่วนกฐินราชนี่ก็คือวัดราชราชก็คือมาจากคำว่าราษฎรคือกฐินวัดราชบ้านเฮาทั่วไปนี่แหละวัดที่บ่ใจพระรามหลวงเปิ้นก็แบ่งเป็น2ประเภทมหากฐินก็คือกฐินที่จัดเครื่องบริวารต่างๆนักหมักไม้บริวารนักมหากฐินเนี่ยโอ้ไม้นี่ยังได้ทำบ่หืมดัง4 4 4ก็เดียวกันเนาะเออพออย่างนั้นรถ18ล้อปล่อยลม4เอากำว่าเดี๋ยวนี้ก็ยัง4 4 4อยู่นี่เออเป็นอย่างนี้เดียวกันเนาะหืมลู่จะเมื่อยแล้วก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนไมค์พอกันเนาะศรัทธาญาติโยมฟังแล้วบ่ม่วนอย่างญาติโยมเขาก็คงจะมีปัญหาแต่ที่อาตมานี่บ่ได้อาตมาฟังหูนี่อาตมาฮู้หรอกเนาะเดี๋ยวกันญาติโยมเสียงนี้อาจจะแปรไปหน่อยนะเสียงตะกี้นี่ม่วนแต่ว่าเงียบดีเอาไม้ตัวนี้ใจมันได้อันนี้เสียงแปรไปหรอปรับเสียงเห็นหน่อยอ่ะอูไปตวยปรับเสียงไปตวยอืมอีแขวนก็นี่เสียงเงียบมาแล้วเนาะเงียบมาเงียบมาแล้วนะตะกี้นี่แปบไปเสียงเปลี่ยนไปหน่อยเนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะแต่ก็ยังแขวนเลยตะกี้โอ้ยังใดนี่เสียงไม่บางเตื่อมันก็เนี่ยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ะเตื่อไฟตกก็วูบไปไฟกระชากก็หายไปอ่ะเนาะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสียงนี้อาจจะเหมือนเสียงจะเมื่อยนั่นแหละเปลี่ยนไมค์หน่อยนี่เนาะไมค์ตัวนี้อาจจะแปลกหูเดี๋ยวลองตัวเก่านี่มันกำมั้ยเอาละเนาะดีแล้วก็เอาอันนี้ปลดประจำการไปก่อนเออเนาะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คันนะเฮาใจมันตึงวันแต่ถ้าเมินในใจสําให้ก็อันนี้ใจตึงวันใจตึงวันก็ลุตึงวันเอาอันที่2คือจุลกฐินจุลกฐินก็คือทํารีบด่วนน่ะ24ชั่วโมงอ่ะเป็นกฐินพิเศษหรออย่างที่มาทำปัตรังเจริญจุลกฐินจุลกฐินนี่คือทำผ้านี่ต้องแข่งกับเวลาจ่วยกันหลายๆคนแบ่งหน้าที่กันหรอนะอันนี้เป็นห้องจุลกฐินโดยย่นย่อเนาะส่วนคำถามของป้อหลวงน้อยที่ถามว่ากฐินเอกก็คือหนึ่งเดียวคำว่าเอกอ่ะเอกหนึ่งหนึ่งก็หมายความว่าจองได้ประธานเอกคือคนเดียวอ่ะเนี่ยปีในก็หนึ่งลายต่ออันเอกบังฮือไผ่มาสามัคคีตระกูลเอกก็คืออาฮับตระกูลเดียวเนี่ยเขาไปกึดเอาลูกนิมิตบุญลูกนิมิตลูกเอกเนี่ยก็มีแกนเดียวแล้วนะที่จริงก็เปิ้นก็มีเก้าลูกแต่ว่าลูกเอกก็มีลูกเดียวกฐินเอกก็คือปีละหนึ่งลายความจริงแล้วเปิดกับตึงตันปีละครั้งเนี่ยแต่ถ้าเป็นกฐินสามัคคีนี่ก็คือหลายหลายลายรวมกันนี่เป็นกฐินสามัคคีแต่ถ้าเป็นกฐินเอกนี่ก็คือคนเดียวตระกูลเดียวทำกรณีนี้ก็เหมือนเดียวอย่างกับที่วัดปากน้ำภาษีเจริญวัดปากน้ำนี่เป็นกฐินเอกนะ
ตระกูลเดียวนะจองล่วงหน้าถึง540ปีอันนี้ด้วยความศรัทธาหลวงพ่อสดเนาะบางคนนี่จองถึง 2,763 มันก็มีดกล่วงหน้าขี้ปีในนี้ 2,563 2,763 โอ้เป็นเกือบ100 200ปีก็สืบตระกูลกันไปอ่ะเป็นอันเนี้ยเป็นห้องว่ากฐินเอกปีไหนก็ทำได้1ราย1ราย1รายอ่ะจองกันล่วงหน้าไปเลยอีนะนี่ท่านผู้ฟังญาติโยมท่านทั้งหลายก็ตอบข้อสักถามของปอหลวงน้อยไว้เนาะเอ้าต่อไปก็มาฟังธรรมะกันต่อ